อันตรายจากพืชบางชนิดสวัสดีค่ะน้องๆจากครั้งที่แล้วน้องๆก็ได้เห็นประโยชน์ของพืชที่มีต่อมนุษย์กันไปแล้วว่าใช้เป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนอกจากนั้นยังเป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของสัตว์รวมไปถึงเป็นแหล่งให้ออกซิเจนทำให้อากาศบริสุทธิ์ และสดชื่นอีกด้วยค่ะคุณพ่อคะหนูเป็นอะไรไม่รู้คันทั้งตัวเลยค่ะนั่นสิพ่อเห็นเรานั่งเกามาตั้งนานและแขนแดงหมดแล้วลูกไหนสารภาพมาซิว่าเมื่อกลางวาันแอบนี้ไปเล่นสนที่ไหนมาหนูก็ไปวิ่งเล่นที่สวนหลังบ้านค่ะ แล้วหนูก็เล่นวิ่งไล่จับผีเสื้อไปเรื่อยๆพอเงยหน้ามาอีกทีหนูก็อยู่ในดงหญ้าแล้วค่ะพอหนูเดินออกมาหนูก็รู้สึกคันมาตลอดจนถึงบ้านนี้ละค่ะพ่อว่าลูกต้องไปโดนหมามุ้ยในดงหญ้ามาแน่ๆเลยแล้วหมามุ้ยคืออะไรเหรอคะหมามุย้ย ก็เป็นพืชชนิดหนึง่งซึ่งขึ้นอยู่ทั่วไปเป็นไม้เถาซึ่งจะมีขนคานจากฝากดังนั้นเมื่อถูกผิวหนังแล้วก็จะทำให้คันอย่างที่พลอยเป็นอยู่ไงคุณพ่อคะเราไม่มีวิธีแก้เลยเหรอคะมีสิจะ้ะเราต้องพยายามเอาขนหมามุ่ยออกให้หมดก่อนโดยใช้ข้าเหนียวที่นึ่งแล้วมาคึงจนกระทั่งขนหลุดหมด หรืออย่างตอนนี้เราหาข้าวเหนียวไม่ได้ให้หาเทียนไขหรือเทียนขี้พึ่งมาลนไฟให้นิ่มแล้วนำมาคึงตรงบริเวณที่คันขนหมามุ้ยก็จะหลุดติดเทียนออกมาทำให้หายคันยังไงล่ะจ๊ะคุณพ่อคะแต่หนูก็ยังไม่หายคันอยู่ดีคะ่ะงั้นเดี๋ยวพ่อเดินไปหยิบคลามายมาทาให้นะเป็นไงหายคันยังจะ๊ะ หายแล้วคะ่ะคุณพ่อดีแล้วจ้าวันหลังจะได้ไม่ไปสนอีกหนูกลัวแล้วล่วคะค่ะคุณพ่อคะแล้วมีพืชชนิดไหนที่เป็นอันตรายเหมือนหมามุ้ยมคะหนูจะได้ไม่ไปยุ่งอีกมันก็มีเยอะนะแต่พ่อก็ไม่ค่อยรู้หรอกเราไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตกันดีกว่าได้เลยคะ่ะ วิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋วน้องๆตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะพร้อมแล้วไปดูคำถามแรกกันเลยค่ะภาพใดเป็นพืชที่ทำให้เกิดอาการคันตามผิวหนังหมามุย้ยมะขามภาพใดเป็นยาที่ช่วยลดอาการคันจากพืชมีพิษได้ เบตาดีนคาลามมยพืชมีพิษเป็นพืชที่มีสารหรือส่วนที่เป็นอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์โดยทำให้เกิดการระคายเคืองความเจ็บปวดหรืออาจจะรุนแรงถึงชีวิตโดยจากการสัมผัสหรือบริโภคเข้าไปซึ่งเราสามารถแบ่งพืชมีพิษ ออกเป็นสองประเภทคือกลุ่มที่เป็นพิษจากการสัมผัสและกลุ่มที่เป็นพิษจากการบริโภคครับกลุ่มที่มีพิษจากการสัมผัสซึ่งพืชในกลุ่มนี้จะทำให้คนหรือสัตว์ที่ไปสัมผัสเกิดอาการคันผิวหนังอักเสบเป็นผื่นแดงเป็นต้นตัวอย่างของพืชที่มีพิษจากการสัมผัสเช่นมะม่วง จะมีส่วนที่เป็นพิษคือยางซึ่งจะทำให้ผิวหนังเป็นตุ่มพองครับสาวน้อยประแป้งส่วนที่มีพิษคือยางถ้าถูกผิวหนังจะทำให้ขันมากถ้าเข้าปากจะทำให้ลิ้นบวมและขากรรไกรแข็งหากกินเข้าไปอาจทำให้ตายได้ครับต้นราเพย ยางของต้นรําเพยจะระคายเคืองต่อผิวทำให้เกิดผื่นคันได้ครับขนุนส่วนของขนุนที่มีพิษก็คืออยางที่มาจากทั้งใบเปลือกและผลซึ่งจะทำให้ผิวเป็นผื่นเป็นแผลได้สำหรับพืชอีกกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นพิษจากการบริโภคหรือหายใจเข้าไปพืชกลุ่มนี้ จะทำให้คนหรือสัตว์ที่บริโภคหรือหายใจเอาสารพิษเข้าไปเกิดอาการวิงเวียนอาเจียนระคายคอเล้นชาปวดท้องท้องเดินถ้าแก้ไขไม่ทันอาจเสียชีวิตได้ครับตัวอย่างของพืชกลุ่มนี้ได้แก่น้อยหนาซึ่งส่วนที่เป็นพิษคือเมล็ดและรากโดยถ้านำเมล็ดมาบดเป็นผง แล้วจะทำให้เกิดอาการแท้งลูกและยังไปทำลายกระจกตาอาจทำให้ตาบอดได้ส่วนรากจะเป็นยาถ่ายอย่างรุนแรงครับต้นลำเพยส่วนของลำเพยที่มีพิษคือใบและเมล็ดซึ่งจะทำให้อาเจียนและอาจแท้งลูกได้ครับต้นลำโพงทุกส่วนของลำต้นใบ ดอกผลของลำโพงจะมีคุณสมบัติเป็นพิษทั้งสิ้นสำหรับอาการที่แสดงคือปากคอแห้งกระหายน้ำหัวใจเต้นเร็วและอาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ครับมะขามถ้าเราทานเยอะเกินไปมันก็จะกลายมาเป็นยาถ่ายได้เช่นกันนะครับโอ้โหคุณพ่อคะ ทำไมฟังดูแล้วน่ากลัวจังเลยล่ะคะใช่เลยจ้าดังนั้นเวลาลูกไปเที่ยวเล่นที่ไหนอย่าเผลอไปโดนพืชหน้าตาแปลกๆหรือเอาเข้าปากนะเพราะเราไม่รู้ว่าพืชชนิดไหนมีพิษบ้างค่ะคุณพ่อเรามาผ่อนคลายด้วยเกมสนุกสนุกกันก่อนดีกว่าค่ะโดยพี่จะมีพืชให้น้องๆได้เลือกดูซึ่งพี่จะให้น้องๆ เลือกวิ่งชนเฉพาะพืชที่มีพิษนะคะ ตอนที่หนูกำลังเดินกลับบ้านหนูเห็นเห็ดขึ้นตามโคนไม้สีสวยสวยค่ะหนูว่าจะเก็บมาให้คุณพ่อดูว่ามันคือเห็ดอะไรแต่หนูก็ไม่กล้าเก็บค่ะดีแล้วที่ไม่เก็บมาลูกเพราะเห็ดที่มีสีสันฉูดฉาดพวกนั้นจะเป็นลักษณะของเห็ดที่มีพิษเห็ดมีพิษถ้าอย่างนั้นเราก็เอามาทานไม่ได้นะสิคะ ใช่จ้าเห็ดมีพิษเป็นเห็ดที่เมื่อทานเข้าไปแล้วจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนวิงเวียนศีรษะหน้ามืดปวดท้องอย่างรุนแรงหรืออาจจะเสียชีวิตเลยก็ได้นะอย่างนี้เวลาที่เราจะนำเห็ดมาทานเราจะต้องต้มให้สุกก่อนใช่ไหมคะมันก็ใช่จ้าแต่มันก็ไม่ได้ปลอดภัยหมดนะเพราะว่าเห็ดมีพิษบางชนิดเมดื่อโดนความร้อนแล้ว ก็ไม่สามารถทำลายพิษได้จ้าช่วงนี้ชี้นะน้องๆรู้หรือไม่ว่าการรับประทานอาหารที่ประกอบขึ้นด้วยเห็ดควรจะรับประทานแต่พอควรอย่ารับประทานมากจนอิ่มมากเกินไปเพราะเห็ดเป็นอาหารที่ย่อยยาก อาจจะทำให้ผู้มีระบบย่อยอาหารที่อ่อนแอเกิดอาหารเป็นพิษได้ช่วงใายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดถึงเวลาที่เราจะมาทดสอบความรู้กันแล้วนะคะน้องๆให้น้องๆเลือกถูกหน้าข้อความที่ถูกหรือเลือกผิด หน้าข้อความที่ผิดค่ะพืชที่มีพิษคือพืชที่มีสารหรือส่วนที่ทำอันตรายแก่ร่างกายมนุษย์หรือสัตว์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดการระคายเคือง ความเจ็บปวดหรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตพืชมีพิษสามารถแบ่งเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มที่เป็นพิษจากการสัมผัสและจากการบริโภคโดยการสูดดมหรือทานอย่างมะม่วงมีฤทธิ์กัดเนื้อเยื่ออ่อนบางเช่นปากและตาทำให้ระคายเคืองปวดแสบปวดร้อนและอาจทำให้ตาบอดได้ค่ะ อาการเป็นพิษเนื่องจากรับประทานกลอยคือคันปากลิ้นคอรวมถึงคลื่นไส้อาเจียนค่ะเห็ดที่มีพิษส่วนมากจะมีสีสันสวยงามเช่นสีส้มสีแดงสีเหลืองซึ่งเห็ดพวกนี้ห้ามนำมารับประทานเนื่องจากพิษของมันอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เวลาของเราในวันนี้ได้หมดลงแล้ว เอาไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าแต่ก่อนจากกันอย่าลืมทบทวนบทเรียนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ